ชูครีมลูกโตอบในถาดมัฟฟินเราขอตั้งชื่อเขาว่าชูฟินแล้วกันมาพร้อมกับไส้ครีมสังขยาใบเตยเตรียมหน้าคุกกี้กรอบโดยการตีเนยและน้ำตาลเข้าด้วยกันใส่สีเขียวและแป้งสาลีตีให้เข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น12ส่วนปั้นเป็นก้อนกลมวางลงบนกระดาษไขใช้กระดาษไขอีกแผ่นวางทับคลึงให้เป็นแผ่นกบนำโดคุกกี้พักในช่องแช่แข็งเตรียมส่วนของแป้งชูโดยนำเนยน้ำเกลือและกะทิชาวเกาะตั้งไฟให้เดือดและเนยละลายดีปิดความร้อนใส่แป้งที่ร่อนแล้วลงไปคนให้เข้ากันตั้งไฟและกวนต่ออีกครึ่งนาทีตีไข่ไก่ทั้งหมดให้เข้ากันค่อยๆนำไปผสมกับแป้งทีละน้อยจนหมดแป้งชูจะมีลักษณะที่เงาและเมื่อตักขึ้นมาจะย้อยตัวลงอย่างช้าๆฉีดสเปรย์น้ำมันบางๆลงบนถาดมัฟฟินใช้ที่ตักคุกกี้เบอร์20ตักส่วนผสมลงในถาดหรือตวงแป้งชูให้ได้ก้อนละ55กรัมนำหน้าคุกกี้ออกจากช่องแช่แข็งวางลงบนหน้าแป้งชูนำเข้าอบที่190องศาเซลเซียสเป็นเวลา25นาทีเมื่อสุกดีนำออกจากถาดมัฟฟินและพักให้เย็นลงเตรียมส่วนของไส้โดยตีไข่แดงน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดให้เข้ากันใส่กะทิชาวเกาะตั้งไฟกวนจนสุกข้นใส่น้ำใบเตยคั้นข้นพอสุกอีกครั้งก็ยกออกจากความร้อนหล่อในชามน้ำเย็นให้เย็นลงนำวิปปิ้งครีมที่ตีจนตั้งยอดดีตะล่อมลงไปทีละน้อยเจาะก้นแป้งชูบีบไส้ให้แน่นดีเพียงเท่านี้ก็พร้อมอร่อยแล้วครับ